หลอกมามากเลยนะไม่ใช่โค้ดหลุดคอนโทรอย่าเพิ่งไปสนใจครับว่าโค้ดหลุดคอนโทรโนบิหลุดคอนโทรอะไรก่อนเลยนะครับเอาแค่ทานเฟอร์ก่อนงงเนาะไอ้โค้ดหลุดพันไอ้ตัวโค้ดหลุดพันโค้ดหลุดคอนโทรเนี่ยอ่านว่าเป็นฟีดแบ็กคอนโทรไปเลยโอเคไหมครับไม่ต้องมาสับสนกันใช่นะครับตรงนี้เขาเรียกมันว่าอะไรครับ open open loop ใช่ไหมครับ transfer function ใช่ไหมครับเนี่ยตัวนี้นะครับน้องจะต้องรู้เองนะครับว่า gs ตัวนี้เป็น open loop transfer function เหมือนกับน้องเห็น rs น้องรู้ว่าคือ input แล้วก็ cs น้องรู้ว่าเป็น output ตามนี้เลยนะครับแต่ว่าตรงนี้น้องไม่มีสิทธิ์อะไรครับนะครับตรงนี้น้องเวลาเขากำหนดตรงนี้มาให้ตัวนี้ไม่ได้เป็นตัวกำหนดอะไรครับไม่ได้กำหนดนะครับความเสถียรภาพของเราถูกไหมครับเรามันไม่ได้กำหนดความเสถียรภาพนะครับของระบบโอเคนะมันไม่ได้กำหนดความเสถียรภาพของระบบเลยแม้แต่น้อยนะครับให้มาคือให้มาหลอกอย่างเดียวเลยนะครับบทนี้โอเคนะครับแต่ว่าตัวที่คอยกำหนดความเสถียรภาพของระบบคืออะไรครับคือตัวนี้ต่างหากล่ะที่เข้าแล้วออกเลยอ่ะนะครับเราลดรูปได้ใช่ไหมครับจากกล่องเนี่ย i ก็ i ตัวเดียวกัน cs ก็ cs ตัวเดียวกันนะครับเราสามารถที่จะลดรูปกล่องเนี้ยนะครับตรงนี้มันจะมี hs ด้วยนะครับถ้ามีนะเนาะครับถ้าตรงเนี้ยมันไม่มี hs เนี่ยเขาจะเรียกมันว่า unity feedback ถ้าตรงเนี้ยครับถ้า hs เป็น1เนี่ยเขาจะเรียก unity นะครับถ้าตรงเนี้ย hs เท่ากับ1นะครับเขาจะเรียกมันว่า unity feedback control ครับสอนห้องนี้ที่ไรนี่ต้องมีการวิ่งขึ้นวิ่งลงตลอดมีเหนื่อยตลอดอ่ะน้องครับตรงนี้นะครับตรงนี้เขาจะเรียกมันว่า TS น้องจำไว้นะครับถ้าน้องเห็น TS น้องรู้เลยนะคือบล็อกนี้แบบที่ไม่ต้องให้บล็อกมาเลยนะ TS ปุ๊บเมื่อไหร่คืออย่างนี้นะครับแล้ว GS เมื่อไหร่คืออย่างนี้แล้วอย่างนี้ก็ไม่เคยกำหนดความเสถียรภาพอะไรของระบบเลยให้มาก็คือให้มาหลอกหรือก็ต้องมาแปลงตรงนี้ก่อนโอเคนะครับตรงนี้นะครับชื่อมันจะเรียกว่าอะไรครับ TS เรียกว่าอะไร Openเอ้ยไม่ใช่ละโค้ดลูปทรานสเฟอร์โค้ดลูปทรานสเฟอร์ฟังก์ชันครับอ่ะนะครับงั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบทเนี้ยชื่อว่าบทเลยครับ stability นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะคิดทรานสเฟอร์ฟังก์ชันเราจะคิดจาก TS เท่านั้นโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหากนะครับหากจะวิเคราะห์ stability หรือว่าวิเคราะห์ความเสถียรภาพของระบบนะครับของระบบนะครับต้องเป็นตัว TS เท่านั้นครับเป็นโค้ดลูปเท่านั้นโอเคนะน้องครับข้อเมื่อกี้ข้อคราวที่แล้วก่อนที่จะปิดคราวที่แล้วนะครับข้อตรงนั้นน่ะทำไมเราถึงหาความเสถียรภาพได้โดยที่เราไม่ต้องใช้วิธีอะไรที่ต่อไปที่เราจะเรียกว่าเราเทเบิลทำไมครับเพราะมันกำลังแค่2หรือกำลังแค่3หรือเครื่องคิดเลขขาวๆอ่ะน้องมันกำลัง4ก็คิดได้มันก็ได้แค่นั้นเข้าใจความหมายไหมครับเข้าใจความหมายไหมครับว่าถ้าสมมติว่ากำลังมันน้อยๆกำลัง2กำลัง3หรือแม้กระทั่งกำลัง4เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะหาอะไรครับหารากของ characteristic equation ใช่ไหมครับได้จากกฎการกดยิ่งเลขแล้วก็ดูว่ามันมีจำนวนจริงหรือเปล่านึกออกไหมครับเพราะเรารู้ทฤษฎีแล้วนี่ RSP LHP แล้วก็ J omega นะครับตกฝั่งซ้ายอย่างเดียว stable ตกฝั่งขวาจุดเดียว unstable เลยนึกออกไหมครับตกที่แกน J omega อย่างเดียวก็ neutrally stable ใช่ไหมฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่นะครับเพราะเนี่ยในกรณีที่น้องไม่สะดวกที่จะคิดมือเอาง่ายๆแล้วกันไม่สะดวกจะคิดมือเนาะครับน้องจะไปใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้นะไม่ต้องใช้ราวเทเบิลหรอกครับของจริงเขาไม่ใครใช้ราวเทเบิลกันหรอกนะครับเป็นสตรีเก่าแก่โบราณการมากแล้วนะครับเป็นราวเทเบิลเนี่ยนะครับแต่ว่านะครับถ้าสมมติว่าเป็นว่าตอนนี้เราจะคิดมือแล้วกันนะครับถ้าเราจะหาความเสถียรภาพของระบบโดยการคิดมือนะครับผมนะครับเราจะนะครับกรณี
ที่นะครับกำลังของ S ใช่ไหมครับของ S ก็คืออะไรครับพอจำได้ไหมครับ TS ตัวนี้มันเป็นอะไรครับเอ้ย TS ตัวนี้มันเป็นอะไรครับมันเป็นลาปาสโดเมนแล้วถ้าเป็นลาปาสโดเมนเนี่ยเราจะดูสมมติว่าถ้าเป็นถ้าข้างล่างเนี่ยมัน S กำลัง2บวก2 X เขาก็เรียกว่าอะไรครับกำลัง2ใช่ไหมหรือว่าดีกรี2ถ้ากรณีที่ตรงนี้มีค่านะครับเรียกว่าไงเดียพี่ไม่อยากจะพูดอะไรให้มันตายตัวนะคือมีค่ายกกำลังเนี่ยเกินค่าที่เครื่องคิดเลขจะคิดได้เอาอย่างนี้แล้วกันเพราะในห้องสอบเราเครื่องคิดเลขเข้าไปได้อย่างเดียวโอเคไหมครับมีค่าเกินกว่าที่เครื่องคิดเลขจะแก้คำตอบได้นะครับนะครับเราจะใช้วิธีที่ชื่อว่าเราเทเบิลครับจริงๆแล้วมันชื่อว่าเรานะครับแล้วก็ Howitz อะไรสักอย่างนึง table นะครับแต่ว่าพอบางเล่มเขาก็พูดว่าเรา table เลยนะครับสั้นๆนะครับเรา table นะครับโอเคนะงั้นวันนี้เรามาพูดถึงเรา table กันทั้ง3ชั่วโมงเนี้ยจะเป็นเรา table หมดเลยนะครับโอเคนะครับเรา table นะครับอันเนี้ยนะครับสเต็ปการนะครับทำเรา tableสงสัยถามนะครับนะครับสเต็ปแรกนะครับสร้างเราเทเบิลซึ่งเดี๋ยวจะเดี๋ยวพี่สร้างไปพร้อมกันเลยก็ได้สเต็ปที่1นะครับนะครับสร้างเราเทเบิลสร้างเราเทเบิลยังไงล่ะก็มาดูอย่างนี้แล้วกันน้องครับพอเดาได้ไหมว่าเราเทเบิลจะกำหนดนะครับการสร้างเราเทเบิลจากตัวนี้หรือตัวนี้บนหรือล่างบนหรือล่างครับล่างแน่นอนครับโอ้ไกด์มาตั้งขนาดนี้แล้วนะครับงั้นเนี่ยงั้นพี่กำหนดนี้ให้ตัวพี่กำหนดนะครับตัวนี้มาให้นะครับเข้าเป็น RIS นะครับแล้วก็ผ่านกล่องตัวนี้นะครับกล่องตัวนี้มันเป็นน้องใครเครื่องคิดเลขจะเจ๊งแล้วอ่ะนะครับแล้วอยากจะเปลี่ยนเครื่องคิดเลขอ่ะน้องพี่แนะนำไม่ซื้อเครื่องขาวนะไอ้เครื่องขาวด้วยที่โคเวอร์มันขาวอ่ะแล้วเปิดมันเป็นสีดำอ่ะไม่ใช่นั้นมันจะเร็วกว่าแก้สมการได้มากกว่าดีกว่าลองชิปเร็วกว่าครับเร็วกว่าด้วยแก้สมการได้ดีกว่าด้วยแก้สมการได้เร็วกว่าด้วยแล้วมันเป็นกำลังไอ้นะครับหมออนุญาตครับหมออนุญาตเครื่องไหนหมออนุญาตนะครับมีครับเครื่องใหม่ครับมันเป็นเวอร์ชันใหม่อ่ะครับของเครื่องนั้นอีกทีนึง CPU มันจะเร็วขึ้นน้องครับน้องเคยพิมพ์แมททีดีไซน์แล้วแบบแม่งเยอะๆแล้วมันแหลกไหมไอ้เครื่องนั้นน่ะไม่มีเลยแล้วเวลากดแก้สมการเวลาทำอะไรพวกนี้มันจะไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่นะครับอันนี้มันใช้ดีไงพี่ก็เลยแนะนำเราให้ไปซื้อเฮ้ยไอ้ค่าเรียนหมดแล้วใช่ไหมมีตันไหมเหรอมันต้องมีอยู่แล้วครับเพราะมันก็มีหน่วยความจำแต่ว่ามันน้อยกว่าเยอะความที่มันจะเต็มมันโอกาสน้อยกว่าเยอะครับพี่ยังไม่เคยตันนะพี่ยังไม่เคยตันในเครื่องนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้เขามีคนให้มาซื้อที่ไหนอะคะมีคนให้มาครับวันนี้แค่ไปซื้อแจกวันนี้อะเนี่ยเนี่ยไอ้เครื่องเนี้ยแนะนำเลยนะครับเครื่องนี้แก้เร็วกว่าอะไรใครอยากจะลองใช้ก็ได้นะวันนี้นะครับใช่ใช่หมอก็ปั๊มตาได้ครับเห็นไหมครับแนะนำเร็วมากนะครับมันแก้กำลังสีด้วยเครื่องเนี้ยแก้กำลังสีได้นะครับได้แหละนะครับอ่ะนะครับแล้วก็บวกด้วย A3S อ๋อมันมีรูปมาให้ดูด้วยว่ามันโหมดอะไรมันจะแบบดีเทลมันจะสวยขึ้นแต่ตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นที่พี่แนะนำครับประเด็นคือว่ามันเร็วแล้วมันก็โหมดเยอะขึ้นโอเคนะครับอ่ะพี่กำหนดตัวนี้มาให้นะครับราวเทเบิลหลักการคืออะไรครับน้องดูนะครับดูนะน้องเห็นไหมว่าตัวนี้คืออะไรครับตัว TS หรือโค้ดลูปทรานสเฟอร์ใช่ไหมเขากำหนดตัวนี้มาให้พี่เน้นคำนี้หลายรอบมากเลยนะครับ
เพราะเดี๋ยวไฟนอลเนี่ยมันจะมีทั้งโค้ดลูปทั้งโอเพ่นลูปโอเคไหมครับนะครับการสร้างเราเทเบิลนะครับน้องครับสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง4คือ a 4แล้วก็สัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง3คือ a 3แล้วก็2เดี๋ยวนะ2 1 0 2 1 0ตามลำดับถูกไหมครับเวลาการสร้างเราเทเบิลนะครับให้น้องทำอย่างนี้ครับให้น้องเรียกอย่างนี้นะอย่างนี้x กำลัง4ใช่ไหมครับตัว S เนี่ยกำลังมากสุดคือ4ใช่ไหมใช่ไหมครับแล้วก็พี่แนะนำให้น้องเขียนตรงนี้ติดกันเพราะว่ามันไม่ได้คิดไม่ต้องคิดหาเดทอะไรถูกไหมครับไอ้สองโรแรกเนี่ยไม่ได้คิดหาเดทแต่ว่าพวกนี้ห่างนิดนึงหลังจากนี้ห่างนิดนึงนะครับมันจะลักษณะประมาณนี้ฮะตรงนี้ห่างนิดนึงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมั่วนะครับน้องครับตรงเนี้ยตรงนี้คืออะไรครับมันคือโลสัมประสิทธิ์นะครับน้องดูนะครับต้องดูนะสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง4คืออะไรครับ a 4สัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง3คืออะไร a 3แล้วตรงเนี้ยสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2คืออะไรครับแต่ว่าเขาไม่เขียน a 2ตรงนี้เขาจะตรงนี้เป็น a 2 a 1 a 0โอเคไหมครับโอเคนะa 2 a 1 a 0แล้วตอบจำไหมว่าช่องเนี้ยมันว่างไม่ได้ถ้าว่างเมื่อไหร่ให้ใส่เป็น0โอเคนะครับโอเคนะเอาแค่2คอลัมน์นะไอ้2โลนะครับที่ฟิกกับสัมประสิทธิ์จริงแล้วไอ้อลังสีกำลังตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรโอเคนะครับแล้วทีนี้นะครับแล้วทีนี้นะครับถ้าพี่เขียนว่าคอลัมน์นี้นะคอลัมน์นี้นะครับไอ้ตรงนี้ไอ้จุดนี้นะครับมันจะเป็นการที่เอา2ตัวเนี้ยมาเด็ดแต่ว่าใส่เครื่องหมายลบนะน้องดูดีพี่นะพี่เอา2ตัวเนี้ยตรงนี้ฟิกไว้แล้วก็นี้มาแล้วมาตั้งนี่นะมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหม A4 A3 A2 A1เดทอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ใส่เครื่องหมายลบด้วยนะให้จำด้วยนะครับให้มีเครื่องหมายลบด้วยนะอย่างนี้นะดูนิ้วพี่ใหม่นะเป็นอย่างนี้แล้วมาตั้งแล้วก็เดทของมันแล้วก็หารด้วยตรงนี้ครับหารด้วยตัวนี้เสมอเดี๋ยวต่อไปถ้าเป็นคอลัมน์นี้ก็จะหารด้วยจุดนี้ก็คือเหนือมันอันนึงแต่ไม่ใช่เหนือมันตรง first column ตรง first column นะตรงนี้เขาเรียกว่า first column ตรงนี้เขาจะเรียกว่า first column แม้ว่า first column จริงๆคือตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าตรงนี้เป็น first column ของโคเวเชียนเขาจะตั้งชื่อว่า first column เดี๋ยวต่อไปพี่จะพูดว่าเป็นซีโร่ที่ first column อะไรประมาณนี้ก็ first column คือตรงนี้นะไม่ใช่ตรงนี้โอเคนะครับตรงนี้มีชื่อครับเขาเรียกว่า first column เข้าใจนะครับ first column ไม่ใช่ตัวนี้นะมันเป็นตัวแรกที่เราใส่สัมประสิทธิ์นะครับนะครับเราจะหามาด้วย first column เสมอนะครับหามาด้วย first column เสมอก็คือ a อะไรครับ a 3ที่อยู่เหนือมันโอเคนะครับคือ a 3ที่อยู่เหนือมันเน้นว่าเหนือมันนะครับเหนือ A 3ที่อยู่เหนือมันโอเคนะเดี๋ยวขอขยับไปหน่อย A 2 A 1 A 0 0โอเคนะครับโอเคนะน้องครับแล้วตรงเนี้ยแล้วตรงนี้นะครับน้องเห็นมือพี่ไหมเมื่อกี้อย่างนี้ใช่ไหมเมื่อกี้อย่างนี้น้องดูครับน้องดูกระดานก่อนครับเมื่อกี้อย่างนี้ใช่ไหมลงมานี่ใช่ไหมพอตรงเนี้ยมือซ้ายอยู่เฉยมือขวาเลื่อนโอเคป่ะเมื่อกี้อย่างนี้ลงมานี่ใช่ไหมตอนนี้คือมือซ้ายเหมือนเดิมมือขวาเลื่อนไป1คอลัมน์แล้วก็มาเขียนใหม่โอเคนะครับ
คือฟิกมือซ้ายไว้เสมอมือซ้ายจะเลื่อนไปเสมอมือซ้ายฟิกไว้เสมอมือขวาเลื่อนไปเรื่อยๆตามคอลัมน์นะครับก็จะเป็น A4 A3 เหมือนเดิมแต่ว่าตรงนี้จะเป็น A00 นะครับลบเหมือนเดิมนะฮะ A4 A3 0 0นะครับแล้วก็หารด้วยอะไรครับน้องมันหารด้วย A1 หรือหารด้วย A3 A1 เออพี่เขียนผิดนะครับหารด้วยเมื่อกี้บอกแล้วนะ first column A3 ระวังอันนี้ถามด้วยแหละว่าต้องมีสับสนโอเคตอนนี้รู้แล้วนะต้องหารด้วยตัวนี้เท่านั้นนะหารด้วยตัว first column ที่อยู่เหนือมัน first column ที่อยู่เหนือมันตัวนึงตามนี้นะครับน้องครับเอ๊แล้วถ้าพี่กลางออกไปต่อน้องถ้าพี่กลางออกไปต่อเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเจอ0กับ0ถูกมั้ยใช่มั้ยการที่มันไม่มีสัมประสิทธิ์ก็การที่มันมีสัมประสิทธิ์แสดงว่ามันเป็น0โอเคมั้ยมันก็จะเจอ0กับ0นะครับซึ่งมันก็ได้0อยู่แล้วแต่ว่าพี่จะเขียนให้นะครับมันจะเป็นอะไรนะ A4 A3 0 0แล้วก็หารด้วยอะไรครับหารด้วยอะไร A3 ครับน้องดูนะครับน้องดูนะฮะถ้าสมมติว่าพี่เนี่ยคูณลงลบคูณขึ้นเนี่ยมันเจอ0ลบ0ถูกมั้ยครับใช่มั้ยก็ได้0อยู่แล้วตรงนี้ยังไงพี่ก็ได้0อยู่แล้วครับแต่ว่าตรงนี้มีค่าใช่มั้ยก็คือเวลาคูณเดียวเนี่ยเราคูณลงลบคูณขึ้นใช่มั้ยน้องอย่างนี้ใช่มั้ยคูณลงเป็นบวกลบคูณขึ้นติดลบแล้วก็มาหารกับตรงนี้ถูกป่ะใช่มั้ยครับน้องครับตรงเนี้ยพี่ยังไม่คิดเลขนะพี่จะขอตั้งไว้ว่าเป็นเรียกว่าอะไรเดียเรียกว่า B3 ได้ป่ะ B B B1 B1 แล้วกันเท่ากับ B1 แล้วกันหรือ B อะไรดีวะB1 นะครับเรียกว่า B1 แล้วกันนะครับตั้งชื่อมันอันนี้ตั้งชื่อว่า B2 แล้วกันน้องจะ B2 เนี่ยมาทำต่อเอา B1 B2 เนี่ยมาทำต่อนะครับน้องครับใครเข้าใจบ้างขอตรงนี้หน่อยเมื่อกี้ตรงนี้ใช่ไหมใหม่นะเอาใหม่นะเมื่อกี้ตรงนี้นะพี่สนใจข้างบนเหนือมัน2อันใช่ไหมก็คือตรงนี้แล้วก็มาตั้งนี้ถูกไหมแล้วก็หารด้วยตรงนี้ถูกไหมตอนเนี้ยถ้าเป็นตรงเนี้ยตักกะเดียวกันบอกพี่หน่อยตรงนี้คืออะไร A 3 A A 3 B 1 A 1 B A 1 B 2ตั้งติดลบแล้วหารด้วยอะไรไม่เฟิร์สคอลัมน์ที่อยู่เหนือมัน B1 โอเคไหมเหมือนกันเลยตามนี้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ก็คืออะไรเมื่อกี้เรา A3 B1 A1 B2 A1 B2 หารด้วยนะครับเฟิร์สคอลัมน์ตัวที่เหนือมันก็คืออะไร A1 เอ้ยขอโทษ B1 ตรงไหนเออเออใช่ครับใช่ A0 ตรงนี้ A0 นะครับน้องแก้นะครับเมื่อกี้ใส่ผิดยังไงก็ไม่รู้บอกว่าไลน์เด้งตลอดเวลาไม่มีเวลาตอบนะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับพี่จะให้มันเป็น C1 นะครับทำต่อเลยครับเอาใหม่ครับตรงนี้ครับตรงนี้ควรเป็นอะไรตรงนี้ควรเป็นอะไรครับ A3 B1 ฟิกไว้แต่ว่าขยับไปเป็น0กับ0 0กับ0นะครับตัวหารจะคงเหมือนเดิมก็คือ B1 ใช่ไหมครับก็ตั้งชื่อมันจริงๆมันคือ0เลยป่ะใส่0เลยได้มั้ยเนี่ยคูณลงเจอ0คูณขึ้นก็เป็น0 0หาร B1 ก็เป็น0 0ไปเลยดีกว่านะครับงั้นถ้าตรงนี้0เนี่ยน้องครับที่เหลือน้องไม่ต้องคิดครับอันนี้0ไปเลยถ้ามันเริ่ม0ตรงเนี้ยพอที่เหลือหลังจากนี้มันคืออะไรอ่ะมันก็คือ0รัวๆมันเป็น0รัวๆนะครับ
แล้วมันก็จะเอียงใช่ไหมเดี๋ยวมันก็จะเอียงออกมานะครับตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้คืออะไรก็ตรรกะเดิมอีกนะครับลบของอะไรคู่นี้ถูกไหมก็คือ b 1 c 1 b 2 0หารด้วย c 1นะครับเป็น first column ของตัวที่เหนือที่เราจะคิดนะครับ c 1นะครับซึ่งก็ตั้งชื่อเป็น d 1ไปนะครับตรงเนี้ยพอดูออกไหมครับว่าตรงนี้อะไรครับถ้าบีขยับตรงนี้ไปจากเนี้ย0แล้วถูกไหม0 0แล้วนะครับก็จะเขียนก็ได้นะจะเขียนก็ได้นะแต่จะมันก็0อยู่ดีนะครับก็จะเป็น b 1 c 1 0 0หารด้วย c 1ซึ่งก็คือ0นั่นแหละครับอันนี้ก็หลังจากนี้ไปก็จะ0หมดไม่มีทางที่แบบว่าอันนี้0แล้วแบบเฮ้ยอันนี้มันจะไม่0เพราะว่ามันใช้มันเบสออนสัมประสิทธิ์ตัวหลังอย่างนี้ไงครับโอเคนะนี่คือการสร้างราวเทเบิลนะครับยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยถูกไหมเอาเป็นว่าสร้างเป็นแล้วตอนนี้แต่ว่ายังไม่รู้ว่ามันทำอะไรใช่ไหมครับมันก็เลยเป็นที่มาของสเต็ปที่2ทันไหมครับเอาสิครับได้นะหนาวเหรอได้ๆๆ19เมื่อกี้พัดลมนี่ก็แรงไปเนาะพัดลมออโต้สงสัยถามนะครับโอเคนะครับขออนุญาตลบฝั่งนี้นะครับน้องครับถ้าพูดถึงคำนี้คำนี้ย่อมาจากอะไรครับ RHP ตัวนี้ย่อมาจากอะไร Life Hand Life Half Plane มันแปลได้คือเมื่อกี้ที่ก็อ่าน Life Hand ก็มัน Life Hand จริงๆมัน Life Half Plane ก็คืออะไรครับเพราะว่ามันพูดถึงเพลนอะไร S Plane ใช่ไหมมันพูดถึง S Plane แล้วก็เป็นครึ่งซ้ายเท่านั้นใช่ไหมครับ Life Half Plane นะครับน้องครับน้องรู้ไหมราวเทเบิลที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยเขาจะวิเคราะห์ได้ว่ามีจำนวนลากที่อยู่ในไลฟ์ฮาร์ดเพนกี่ตัวแล้วก็เลฟฮาร์ดเพนกี่ตัวด้วยนะจริงๆนะครับแต่ว่าข้อจำกัดของราวเทเบิลคืออะไรรู้ไหมคือมันไม่รู้ว่าลากคืออะไรหมายถึงว่ามันไม่รู้ว่าสมมติว่ามันบอกว่าไลฟ์ฮาร์ดเพนเนี่ยมันมี2ตัวก็คือแบบมี1บวก2ไอตัวนี้อยู่ไลฟ์ฮาร์ดเพนใช่ไหมสองตัวใช่ไหมแต่มันไม่รู้นะว่าเป็นค่านี้มันรู้แต่ว่าอยู่สองตัวเนี่ยคือวิธีราวเทเบิลมันใช้เช็ค stability ได้อย่างเดียวไงมันไม่ได้แก้สมการหาลากแล้วออกเป็นคำตอบให้เรานะไม่นะนี่ออกไหมมันเช็คเฉยๆว่าสุดท้ายเนี่ยมันมีกี่ตัวที่ตกอยู่ฝั่งซ้ายกี่ตัวที่ตกอยู่ฝั่งขวาเข้าใจความหมายไหมนะครับมันบอกไม่ได้ว่าลากคืออะไรมันไม่ใช่การแก้สมการมันบอกแค่ว่านะครับว่าเนี่ยไอสมการตรงเนี้ย s กำลัง4 a 4 s กำลัง4บวกไอตรงเนี้ยมันมีคำตอบที่อยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวากี่ตัวแค่นั้นเองนะครับมันไม่ได้บอกว่าลากคืออะไรนะครับมันไม่ใช่วิธีการแก้สมการนะครับผมวิเคราะห์แล้วครับจำนวน RFP นะครับจากจำนวน RHP นะครับเท่ากับจำนวนของการเปลี่ยนเครื่องหมายนะครับใน first column โอเคนะครับนี่เลยครับจำนวน RHP เท่ากับจำนวน
ของการจำนวนครั้งขอโทษครับจำนวนครั้งละกันการเปลี่ยนเครื่องหมายจำนวนครั้งการเปลี่ยนเครื่องหมายนะครับใน first column first column คืออะไรครับคือตัวนี้หรือตัวนี้ครับตัวไหนซ้ายหรือขวา first column ขวานะครับไอ้นี่ไม่ได้นิยามเป็นอะไรเลย first column คือ first column of coefficient โอเคไหมครับก็คือตัวที่มันเริ่มเป็นสัมประสิทธิ์หน้า s นะครับไอ้นี่มัน s ไม่เกี่ยวกันนะครับโอเคนะครับคือจำนวน ISP นะครับจะเท่ากับจำนวนครั้งของการเปลี่ยนเครื่องหมายใน first column สเต็ปแรกสร้าง route table สเต็ปที่2เราวิเคราะห์เครื่องหมายวิเคราะห์เครื่องหมายของ route table จำนวนครั้งที่เปลี่ยนเครื่องหมายจะเท่ากับจำนวน ISP ที่ตกอยู่ในเพนนั้นโอเคนะครับพี่ยกตัวอย่างได้ไหมสมมติว่าพี่มีอย่างนี้มันเป็นอะไรนะมันเป็นอะไรนะ A4 สมมติว่า Aสมมติว่ายกตัวอย่างนะเช่น A4 เท่ากับ1เท่ากับ2มันจะเป็น A 3แล้วก็มี B1 เท่ากับลบ1บ้างแล้วก็ C1 เท่ากับ1แล้วก็ D1 เท่ากับ นะครับอันนี้มี ISP กี่ตัวมี ISP กี่ตัวเนี่ยเข้าใจไหมจริงๆแล้วทั้งหมดเป็นตัวเลขหมดเลยแต่เราจะสนใจแค่ first column ใช่ไหมพี่ก็เอา first column เนี่ยมาเขียนเพราะนี่คือ first column น้องครับพี่เน้นว่าเป็นจำนวนครั้งของการเปลี่ยนเครื่องหมายน้องครับการเปลี่ยนแปลว่ามีการเปรียบเทียบถูกไหมตรงนี้ถึงตรงนี้เปลี่ยนไหมตรงนี้ถึงตรงนี้เปลี่ยนไหมตรงนี้ถึงนี้เปลี่ยนไหมเปลี่ยน2ครั้งเข้าใจกันเข้าใจคำว่าเปลี่ยนไหมพี่ไม่ได้บอกว่ามันไอเนี่ยคำว่าเปลี่ยนมันต้องมีการเปรียบเทียบถูกไหมสมมติว่าตรงนี้ถึงตรงนี้มันยังไม่เปลี่ยนยังไม่นับตรงนี้เปลี่ยนหรือยังเปลี่ยนแล้วนับ1นะครับตรงนี้ถึงตรงนี้เปลี่ยนหรือยังเปลี่ยนไหมเปลี่ยนครับนับ2ลบ1ถึง1ไม่เปลี่ยนหรอเปลี่ยนครับเราไม่ได้นับตัวที่เครื่องหมายต่างเราบอกว่าเรานับตัวที่มันเปลี่ยนโอเคนะครับนับ2ครับแล้วตรงนี้ก็ยังไม่นับอะไรดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยถ้าสมมติว่าพี่แทนสัมประสิทธิ์ A4 ของพี่อ่ะเป็น1 A3 เป็น2 B1 อะไรของเราเนี่ยตามนั้นนะครับจะออกมาว่าตรงเนี้ยมีอะไรครับมี ISP เท่ากับเท่าไหร่มี ISP เพราะฉะนั้นจำนวน ISP เท่ากับเท่าไหร่จำนวนโพที่อยู่ฝั่ง ISP นะครับที่เต็มๆจำนวนโพใช่ไหมเพราะว่าจำได้ไหมครับจำได้ไหมว่าไอตัวโค้ดลูปทรานสเฟอร์ฟังก์ชันอ่ะถ้าพี่จับตัวส่วนเท่ากับ0อ่ะมันคือโพใช่ไหมคิดตามทันนะมันคือโพนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้มันคือจำนวนโพนะครับแต่ว่าเราย่อไว้อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นจำนวนโพที่อยู่ฝั่งนะครับ RHP นะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ2ตัว2ตัวนะครับน้องครับน้องพอจะรู้ไหมถามหน่อยน้องจะรู้ไหมครับว่าจำนวนโพที่อยู่ฝั่ง LHP มีกี่ตัวคิดดิช่วยคิดหน่อย2เพราะดีมากกำลัง4แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าตอนนี้เรามี ISP อยู่2ตัวเราก็ต้องมี LHP อยู่2ตัวเช่นกันแต่ว่าถ้าแบบถ้าไหวพริบแบบจัดนิดนึงนะก็จะมีคำถามว่าเอาพี่แน่ใจอะไรเงี้ยไม่ได้อยู่แกนจีโอเมก้านี่หรอไหมแกนจีโอเมก้ายังไม่เกิดในเคสนี้เดี๋ยวจะเกิดในสปีชิฟิกเคสโอเคนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็แล้วก็ LHP เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ4ลบ2 4คืออะไรครับจำนวนดีกรีสูงสุดใช่ไหมใช่ไหมครับดีกรีสูงสุดของเรามันยกกำลัง4อ่ะแก้คำตอบแก้มาหาคำตอบเราก็ต้องเจอ S 4ตัวเราใช้ไปแล้ว2ตัวมันก็อยู่อีกฝั่งนึง2ตัวก็แค่นั้นใช่ไหมครับเท่ากับ2ตัวนะครับโอเคนะครับอันนี้ไม่ได้อยู่ในอันนี้นะครับอันนี้ไม่ได้อยู่ในทฤษฎีราวเทเบิลนะครับแต่ว่าเรารู้ไงใช่ไหมเรารู้ไงแล้วถามต่อไอ้นี่สเตเบิลหรืออันสเตเบิลเอาสเตเบิลเพราะอะไรครับหัวสเตเบิลมีแค่ตัวเดียวก็อันแล้วถูกไหมนี่แม่งล่อมา2อ่ะถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยอันสเตเบิลนะครับมันเป็นอันสเตเบิลซิสเต็ม
น้อยยังหนาวอยู่ไหมหนาวอยู่ไหมไม่เท่าไหร่นะได้ได้ได้ครับได้ที่ไอตรงนี้นี่โอเคไหมครับโอเคอยู่นะเดี๋ยวพี่จะลดลงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พี่น่าจะอัพให้เพื่อนขอวิดีโอที่เขาดูไม่ทันด้วยนะครับน่าจะอัพลง YouTube ให้คลิปนึงเพราะว่า unstable คืออะไรครับเปิดไปดูหน้านั้นดิเนี่ย unstable เมื่อไร unstable เมื่อไรเมื่อมีอย่างน้อย1ตัวอยู่ฝั่งตรงนี้ใช่มั้ยพอลากไปตกอยู่ฝั่งนั้นอียกกำลังที่เป็นบวกมันก็พาเข้าตี้นะครับนะครับมาดูโจทย์ดีกว่านะครับมาดูโจทย์ดีกว่าตอนแรกเพจแอบคาดหวังว่าจะไม่มี stability นะครับจะได้มาทำข้อสอบปี59กันวันนี้แต่ว่าออกมาซะงั้นก็เลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเอาวิดีโอไปดูปี58 57นั่นแหละครับก็น่าจะพอแล้วโอเคนะครับให้อันนี้มานะครับเขาถามว่าระบบนี้ stable ระบบเขาถามนะครับถามว่าระบบนี้stable ไหมเอาอีกละอูมองต่อไปละส่งอินไว้ส่งอินไวเทชั่นไว้พี่หน่อยข้อนี้ทำยังไงเปลี่ยนจากชอบความอยากได้คำนี้มากเลยไม่ใช่แบบว่าคือเพิ่งเรียนลาวเซิร์ฟเวอร์มานี่ร้อนวิชาจะเอานี้เข้าลาวเซิร์ฟเวอร์อย่างเดียวไม่ใช่นะครับน้องต้องเปลี่ยนจากอะไรครับจากโอเพนลูปทรานสเฟอร์ให้กลายเป็นโคสลูปทรานสเฟอร์ก่อนนะครับเราไม่เอาไอ้นี่เราไม่เอามันเนี่ยไม่เอาโอเคไหมคือมันไม่ได้ใช้ในการวิเคราะห์สเตบิลิตี้บอกไปแล้วหลายรอบแล้วนะครับเพราะเนี่ยพี่จะเปลี่ยนนะครับพี่จะเปลี่ยนออกมาเป็นนะครับเป็นตัว TS ใช่ไหมพี่จะเปลี่ยนเป็น TS นะครับนะพี่จะเปลี่ยนเป็น TS นะครับอะไรนะครับใช่ครับ1ครับเป็น unity feedback เวลาเขาไม่เขียนอะไรเงี้ยก็คือมันกลับ1มันกลับ1นะครับมันเป็นเลข1ก็เมื่อก่อนมันกลับด้วย hs จําได้มั้ยตรงนี้มันเคยฟีดกลับไปด้วย hs ถูกมั้ยใช่มั้ยตอนเนี้ยแต่ว่าตอนนี้มันเป็น1ไงมันก็เลยเป็นเส้นตรงเฉยๆไม่ผมไม่เข้าใจว่ากลับ1หมายถึงอะไรกลับ1หมายถึงอะไรใช่มั้ยครับสมมติว่าคือเค้ายอมให้เค้ายอมให้ error เป็นแค่0อ่ะกับ1ก็คือในทางปฏิบัติอย่างนั้นนะครับสมมติว่าเครื่องปรับอากาศตัวนี้นะพี่ไม่รู้ลึกนะพี่บอกก่อนนะครับเครื่องปรับอากาศตัวเนี้ยนะครับมันเหมือนกับว่าเขาตั้งอุณหภูมิไว้เท่าไหร่ไว้ที่25ใช่มั้ยแล้วถ้ามันอ่านค่าได้26เนี่ยเออร์เลอร์เป็น1ก็สั่งคอมเพรสเซอร์ทำงานประมาณนั้นแต่ว่าถ้าสมมติว่างานใช้ยานอื่นที่แบบมันต้องมีส่วนต่างอ่ะนึกออกมั้ยมีส่วนต่าง5ส่วนต่าง6อ่ะก็จะมียูนิตี้เข้าไปเอ้ยมีตัวที่ไม่ยูนิตี้เข้าไปแทนก็เขาต้องการส่วนต่าง5ส่วนต่าง6ไม่ได้ต้องการส่วนต่าง0อย่างเงี้ยครับเพราะว่าตรงนี้จริงๆแล้วตัวนี้ครับเขาต่อไปน้องจะรู้ว่ามันคืออะไรครับมันคือ error พี่เคยบอกแล้ว error ถ้าตรงนี้เป็น1เนี่ยก็ error ระหว่างไอ้นี่ลบไอ้นี่ถูกไหมใช่ไหมถ้าเออมันคือ error ระหว่างไอ้นี่ลบไอ้นี่แต่ว่าถ้าอันนี้ไม่ใช่1เนี่ยมันก็จะเป็นตัวนี้ลบด้วยกี่เท่าของตัวนี้ล่ะใช่ไหมครับมันก็จะไม่นิยามว่าเป็น error ซะทีเดียวเพราะมันคือจุดประสงค์ของการใช้งานมันต่างกันนะครับแต่ว่าเราเรียนคอนโทรลเราเรียนไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นโอเคไหมครับเอาให้เรารู้ว่าเราจะเวลาไปคุยกับว่าเราเป็นโปรเจกต์อินเนียร์อย่างเงี้ยเราไปคุยกับคนอื่นเขารู้เรื่องอะว่าเราจะคอนเขาพูดว่า PID control มึงรู้อย่างเงี้ยนึกออกว่ามันคืออะไรนะครับท่านเขาพูดถึง stability ของ response เรารู้คืออะไรพูดถึงเฮ้ยเราจากลดเปอร์เซ็นต์ overshoot เพราะมันเปลืองไฟเรารู้ว่ามันคืออะไรนะครับประมาณนั้นนะครับเฮ้ยไอตัว overshoot เนี่ยมันทำให้เสียงดังขึ้นนะ second order ทำให้เสียงระบบดังขึ้นกินไฟขึ้นนะอันนั้นแหละคือเราต้องรู้
โอเคไหมครับแต่เราไม่ได้ไปดีไซน์ระบบหูสุดๆขนาดนั้นนะครับงั้นก็เรียนคอนโทรลไปแล้วนะครับนี่เราเรียนเครื่องกลนะครับผม นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าพี่จะเปลี่ยนนะครับดังนั้นเนี่ยพี่ต้องเปลี่ยนบล็อกตรงนี้เป็นจากอะไรก่อนครับอันเนี้ยเปลี่ยนจากอะไรครับเปลี่ยนจาก GS เป็น TS ถูกไหมครับโดยที่ GS ส่วนด้วย1บวกด้วย GS HS นะครับซึ่งตอนนี้ GS เป็น1เอ้ย HS เป็น1ถูกไหมครับอันนี้เป็น1นะครับแล้วเคยบอกแล้วใช่ไหมครับวิธีการที่มันเปลี่ยนได้ดูดีที่สุดก็คือคอร์นอให้กับตัวเนี้ยคือเดี๋ยวพี่จะบอกงี้นะยังไงดีเขียนดีกว่าสองข้อนี้แค่กลางสามเองอ่ะจริงๆมันไม่ต้องนี้ก็ได้เนาะมันไม่ต้องล็อกเทเบิลก็ได้นะครับแต่ว่ามันเป็นฝืนคอนเซปต์น้องเข้าใจตัวสีแดงนี่ไหมเราทำบ่อยมากเลยนะคือสูตรเป็นหนึ่งใช่ไหมล่ะแต่ว่าต้องการทำให้ส่วนมันเหมือนกันอ่ะส่วนมันเหมือนกันนั่นหมายว่าตรงนี้เหมือนกับตรงนี้อ่ะพี่ลากส่วนยาวมาแล้วพี่ก็ตัดมันทั้งสองข้างนะครับเราทำอย่างนี้ประจำนะครับเพื่อจะให้มันดูเร็วขึ้นนะครับเนี่ยน้องเห็นไหมครับตรงนี้ตัดการหลังจากที่พี่คอร์นอตัวนี้ให้มันเนี่ยไอ้หนึ่งตัวเนี้ยมันโดนคอร์นอเป็นตรงนี้แล้วพอคอนอนเสร็จปุ๊บส่วนมันจะเหมือนกันนะครับพอส่วนไปเหมือนกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวพี่ขออนุญาตจัดรูปให้เราเลยนะครับตรงนี้จะได้ไม่เป็นการเสียเวลาในการคิดเลขนะครับมันจะออกเป็นอะไรครับ TS ของพี่จะออกมาเป็น 1,000 เหมือนกันครับนะครับแล้วก็เป็น S กำลัง3บวกด้วย 10S กำลัง2บวกด้วย 31S บวก1030ครับนะครับคือ TS ตอนนี้คือบล็อกไดแกรมของเราเนี่ยเป็นหน้าตาที่เราใช้งานได้แล้วใช่มั้ยก็คือบล็อกนี้ถูกมั้ยนะครับเข้า R ออก C นะครับตอนนี้มันคือโค้ดลูปทรานสเฟอร์ฟังก์ชันที่นิยามเป็น TS แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเอาตัวนี้ไปพุทเข้าไปในเราเทเบิลได้แล้วนะครับครับ S บวก2 S บวก5นี่ตัดได้ป่ะอะไรนะมันหายไปไหนอะไรเหรอ s บวก2 s บวก5ตัดได้ป่ะ s บวก2 s บวก5ตรงไหนนะมันตัดหมดพี่เขาตัดหมดนี่ตัดต้องเขียนอย่างนี้เหรอถึงตัดได้อย่างนี้โอเคตามนี้ตัดได้น่ารักมากตัดอันเดียวเห็นไหมครับแหมน้องครับสเต็ปแรกคือการสร้างเราเทเบิลใช่ไหมสร้างเราเทเบิลเราสร้างไงนะครับเราเขียนเป็น s กำลังมากสุดคือ x กำลังเท่าไหร่3แล้วก็ติดกับ x กำลัง2เลยแล้วที่เหลือก็เว้นนิดนึงครับกำลัง2กำลัง1แล้วก็ s กำลัง0นะครับหรือว่า1ก็ได้แล้วแต่เรานะครับเอาแค่ตรงที่มันใช้งานอ่ะพี่ก็จะเขียนแค่เนี้ยตารางพี่อ่ะเนี่ยตารางพี่ก็จะเขียนแค่ประมาณเนี้ยแล้วก็ถ้าอยากจะให้มันไม่ลกมากก็ขีดนะครับสัมประสิทธิ์นะฮะสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง3คืออะไรครับคือ1สัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2คือล้อไอ้31นี่มันลงมานี่มั้ยมันลงมานี่มันไม่ใช่มันขึ้นเป็นแฟนปลาข้างบนนะครับเป็น31แล้วก็อะไร31 130งั้นเว้นห่างๆเลยก็ได้เหลือแค่นี้เอง1 31 130 1030 1030ป่ะ1030
เขียนไหมครับโอเคนะครับน้องครับมาทำนิดนึงก็ได้ครับมาทำตารางเลยก็ได้ครับตรงนี้ลบอะไรครับลบเดทของอะไรบอกพี่หน่อยเร็วลบเดทของอะไรครับ1 10 31 ส่วนด้วย 10 นะครับมันก็จะเป็นอะไรครับตรงนี้ก็ลบของ1030ใช่ไหมคูณลงใช่ไหมลบได้คูณขึ้นลบ310หารด้วย10ได้อะไรอ่ะคือคิดเลขไหมได้ลบ72ครับพี่เอาเลขมาแล้วกันนะครับตอนนี้ต้องสแปร์สมองมาหน่อยไม่อยากใช้สมองเยอะมากแล้วตอนนึงคืนไม่ไหวลบ72เอแคลมาคิดเลขไม่ได้เลยอยากคิดเลขในใจแต่กูอายคิดไม่เป็นน้องครับนิดนึงนะเดี๋ยวนะดูก่อนโอเคโอเคน้องครับมันมีอย่างนึงก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะมันมีอย่างนึงครับว่าเราเทเบิลเนี่ยมันสามารถจะหารสัมประสิทธิ์ตลอดแถวได้ถ้ามันมีตัวร่วมอย่างเช่น10 1030น้องเห็นมั้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยมองเห็นต้องเห็นมั้ยครับตัวร่วมของมันคือหมายถึงว่าน้องสามารถจะหาร10ตลอดได้แล้วมันเป็นเลขตรงตัวเข้าใจป่ะนิดนึงครับนิดนึงงั้นตรงนี้พี่ขออนุญาตนะครับขออนุญาตพี่ขอหาร10ตลอดเพราะว่า10เป็นตัวร่วมของทั้ง2ตัวโอเคนะครับมันจะกลายเป็น1แล้วก็เป็นอะไรครับแต่ถ้าน้องไม่ทำก็ไม่เป็นไรนะครับเลขก็เดียวกันนี่แหละโอเคนะครับเลขก็เดียวกันนี่แหละเพราะคูณลงลบคูณขึ้นพี่ก็ดึง10มาตัดกันได้อยู่ดีโอเคนะครับต้องเป็นแถวเดียวกันครับต้องเป็นแถวเดียวกันถึงจะดึงมาได้ตรงนี้1กับ31มันตัดกันไม่ได้ก็ไม่ต้องดึงนะครับถ้าน้องไม่แก้เลขไม่เป็นไรนะแต่ถ้าจะแก้เลขมันก็ได้เลขเดิมนะครับคือมันไม่ได้มีผลต่อการเปลี่ยนเครื่องหมายเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับทำให้คิดเลขได้ง่ายขึ้นมันจะเป็นลบเอาใหม่นะเป็นลบ1 1แล้วก็31 10 30แล้วก็หารด้วย1นะครับก็จะออกมาเป็นลบ72นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอะไรครับมันจะเป็น0 0แล้วใช่ไหมที่เหลือใช่ไหมครับถ้าน้องอยากใส่ศูนย์ก็ได้นะตรงเนี้ยมันก็จะมีศูนย์โผล่ขึ้นมาอีก2ตัวนะครับแล้วก็จะเป็นแต่ว่า1 1เหมือนเดิมใช่ไหมแล้วนี่ก็0 0ใช่ไหมใช่ไหมครับแล้วก็หารด้วย1ใช่ไหมก็ได้เป็น0นะครับเพราะมัน0ตรงนี้โอเคไหมครับที่เหลือก็ไม่ต้องรู้นะครับมัน0อยู่แล้วครับคือตัวไหนที่มัน0เพราะไอ้0 2ตัวเนี้ยเลยไปอีกมันก็0อยู่ดีโอเคไหมครับโอเคนะครับอ่ะนะครับสุดท้ายก็สงสัยถามนะน้องแต่พี่ว่าตรงนี้ไม่น่าจะงงกันหรอกก็เป็น1 1แล้วก็1 1ใช่ไหมแล้วก็เป็น1 0 3 0ลบ72อันนี้ออกมาเป็น1 0 3นะครับได้ยังไงวะ1 0 3เดี๋ยวนะเขียนผิดเนี่ยน้องสังเกตดูนะมันจะเป็นรูปแบบนี้บ่อยๆตรงนี้คูณนี่แล้วพอนี้คูณนี่น้องไม่ต้องคูณนะน้องตัดกันเลยเขียนไหมครับมันจะได้103ไอ้ตรงนี้ก็ถ้ามันเคยศูนย์แล้วอะน้องมันไม่มีทางโผล่หัวได้แล้วแหละศูนย์รัวเนาะครับมาวิเคราะห์เครื่องหมายกันครับเสร็จที่2เราวิเคราะห์เครื่องหมายใช่ไหมของ First Column นะครับนะครับตอนนี้มันเปลี่ยนเครื่องหมายไหมมันก็เปลี่ยนนี่ใช่ไหม
ใช่ไหมครับมันเปลี่ยนกี่ครั้งครับอย่างนี้เปลี่ยน2ครั้งนะครับตรงนี้มานี้ไม่เปลี่ยนใช่ไหมตรงนี้มาตรงนี้ไม่เปลี่ยนตรงนี้มาตรงนี้เปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนนับหนึ่งตรงนี้มาตรงนี้เปลี่ยนกลับก็เปลี่ยนนะครับนับสองโอเคนะครับเปลี่ยนเครื่องหมายกี่ครั้งครับหนาวไหมโอเคเปลี่ยนเครื่องหมาย2ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรนะครับหมายถึงว่าตรงนี้ไงที่พี่บอกไงว่าถ้าตรงนี้เป็นตรงนี้มันเป็นตัวร่วมอย่างเช่นน้องเจออะไร2 4 6 8อะเรียงกันอย่างเงี้ยน้องก็จะใช้มันจะตัดเปลี่ยนเป็น1 2 3 4ได้โอเคมั้ยครับทำให้เลขมันเล็กลงแค่นั้นเองไม่มีอะไรหรอกคือมันไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายนะครับนะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับโคที่อยู่บน RSP นะชื่อเต็มโคที่อยู่บน RSP นะครับมีค่าเท่ากับ2ตัว stable ไหมล่ะอันนี้ครับถ้าเกิดเราไม่ตัดใช่ไหมของ S0 ถ้าเราไม่ตัดของ S0 ถ้าเราไม่ตัดข้างบนก็เป็น720เนี่ยหรอมันหาร10ไม่ใช่หรอถ้าไม่ตัดมันจะหาร10มันหาร10ได้72ใช่ป่ะอ่าฮะแล้วถ้าผมไม่ตัดอย่างเงี้ยผมก็ใส่10กับ1030แม่งมันได้1030เหมือนเดิมอ่ะมันค่าก็ไม่เท่ากันแล้วตัวส่วนอ่ะตัวส่วนเราใส่เป็น1หรืออะไรตัวส่วนของ10ไงมันตัดแล้วก็เป็น72เหมือนกันไอ้ตรง S อ่ะเป็น72อันนี้คือตัดหรือไม่ตัดผมไม่ได้ตัดถ้าเป็น72ใช่แต่พอลงมา S0 เป็นกำลังศูนย์นะคือผมไม่ได้ตัดใช่ป่ะไอ้ข้างบนก็เป็น10อ่าฮะ30ข้างล่างก็เป็น72กับ0ใช่ไหมใช่ครับแล้วพี่ลองเอา1030คูณ72หาร72มันก็ได้1030เหมือนเดิมแต่ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายแต่ไม่จะได้ค่าเท่าไหร่นี่คือไม่สนใช่ไหมใช่ครับคือถ้าเราพูดถูกนะก็แสดงว่ามันคือตรงเนี้ยมันไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายแน่นอนในเทคมันเขียนแต่ตัวเลขทุกเลขอะที่ไม่การันตีว่ามันจะเท่าเดิมไหมแต่ว่าน้องทำได้แน่นอนครับมันเป็นวิธีของเราเทเบิลโอเคนะครับตัวเลขตรงนี้ตัวเลขอื่นๆเลยไปอีกอะพี่ไม่การันตีแต่ว่ามันไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายแน่นอนโอเคนะครับโอเคนะนะครับงั้นต่อเพราะระบบเราแล้วถ้าพี่เพิ่มอีกก็คือ LHP เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ1ตัวใช่ไหมใช่ไหมครับเพราะว่าเล่ามีแค่กำลัง3เองใช่ไหมครับตัว S มีแค่กำลัง3ใช่ไหมแต่ว่าตัวที่เหลือนะครับก็จะเหลืออีกแค่1ตัวนะระบบ unstable แบบหนักๆเลยใช่ไหมอันนี้นะครับลาก3ตัวมันโอ้โหมันอยู่ ISP ต้อง2ตัวแหละใช่ไหมครับอันนี้ unstable แบบหนักๆเลยนะครับนั้นระบบเป็น unstable system ครับโอเคนะครับน้องเอาข้อนี้ไปใส่เป็นการบ้านนะครับไปลองทำดูนะครับเดี๋ยวพี่จะให้ตัวเลขไปนะครับข้อนี้น่าจะคิดเลขสักพักเลยนะครับex ตรงนี้นะครับนะครับบอกเทคนิคของ stabilityร้อนเหรอร้อนแล้วเหรอร้อนไหมร้อนไหมร้อนไหมไม่มีนะ
่อนมันก็จะคิดเลขกันหนุกหนานนิดนึง396 47 8 26โอเคนี่ก็บอกหวยไม่มีรอยสักอะไรนะมันยังไม่อยู่ในเคสนี้เดี๋ยวครับไม่มีไม่มีกรุณาอย่างนี้เดี๋ยวมันจะมีสเปเชียลเคสครับจะมีในสเปเชียลเคสน่าจะออกนะเรื่องนี้น่าจะออกเหลือแหละนะครับเพราะอาจารย์สองท่านเขาก็เร่งสอนกันเรื่องนี้ครั้งสุดท้ายทั้งคู่นะครับโดยมีนัยยะสำคัญบางอย่างก็น่าจะออกแหละใช่ไหมเขาสอนพร้อมกันอย่างไม่ได้รับไหนใช่อะไรนะให้อ่านหนังสือเตรียมตัวใช่ไหมเวลาไม่คือเทอมเนี้ยมันจะเป็นแบบปีการศึกษาอย่างงี้ใช่ไหมหนึ่งทับสองห้าหกศูนย์ใช่ไหมแล้วแบบสองทับสองห้าหกศูนย์อะไรประมาณนี้ได้ไหมก็มีมิดเทอมไฟนอลมิดเทอมไฟนอลใช่ไหมตอนนี้เราอยู่ตรงเนี้ยตอนนี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมหนึ่งมิดเทอมใช่ไหมเป็นช่วงที่สั้นที่สุดของพีเรียดทั้งปีโอเคนะครับมันจะแบบเดือนนิดเดือนนี้จริงๆนะเดือนนึงกับอีกประมาณ3อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นพีเรียดที่สั้นที่สุดแหละตัวอื่นก็จะยาวกว่านี้โอเคนะครับเนี่ยเราอยู่ในจุดที่มันเบียดสุดๆนะครับดังนั้นเนี่ยเนื้อหาแต่เนื้อหาไม่ลดตามไงนะครับเนื้อหามันก็เนื้อหาเท่าเดิมนั่นแหละ น้องครับข้อสอบส่วนใหญ่ไม่ได้ออกเคสปกตินะครับข้อสอบส่วนใหญ่ออกเป็นสเปเชียลเคสนะครับดังนั้นเราแค่ฝึกที่จะทำตารางให้คล่องเฉยๆถ้าน้องรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่น้องไม่เคยทำเลยโอกาสผิดมันก็จะเยอะนิดนึงนะครับถ้าน้องไม่เคยฝึกนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะเราต้องฝึกเพิ่มเขียนลองอะไรให้มันคล่องนะครับคิดเลขก็คิดเลขเหมือนเดิมนี่แหละนะครับแต่ว่าถ้าทำไปเรื่อยๆมันจะลดโอกาสที่เราจะคิดเลขผิดลงได้นะครับเดี๋ยวเช็คเลขก่อนนะเดี๋ยวไม่ใช่แบบว่าให้การบ้านน้องไปแล้วเลขผิดอ่ะเชิญ396 47โอ้ยนี่ไง3 9 6 4 7 8 2 6นะครับตอนนี้ก็ลงมาเป็น S กำลัง6 S กำลัง5ที่เหลือเป็นการบ้านนะครับ S กำลังเดี๋ยวพี่จะทำเราจะช่วยกันทำคอลัมน์เดียวนะตัวไอ้โตโลเดียวนะครับแล้วที่เหลือเป็นการบ้านS กำลัง4แต่พี่จะให้คำตอบไป S กำลัง3 S กำลัง2 S กำลัง1 S กำลัง0นะครับก็ฝึกครับก็ถือว่าเป็นการฝึกเราต้องฝึกมันจำเป็นนะครับตีกอล์ฟมาโอ้โหโอ้อินวันเลยใช่ไหมสิบแปดหลุมเลยเนี่ยเดินเดี๋ยวเดี๋ยวชินไอ้อู่ไอ้อู่วีโอนี้พับบิกนะครับพับบิกนะครับวีโอนี้พับบิกนะครับสวัสดีครับก็คุยกันไอ้นี่แบบไงอ่ะคือเรื่องอะไรวะตีกอล์ฟตีกอล์ฟอ่ะน้องครับอย่างแรกนะครับอย่างแรกนะครับดูก่อนว่ามันตัดได้เปล่าฟังนะครับดูก่อนว่าตัดได้หรือเปล่าถ้าตัดได้เลขก็จะเบาลงนะครับถ้าตัดไม่ได้ก็ไม่ตัดนะครับก็ใช้เลยตรงนี้เป็นลบอะไรครับลบอะไรบอกพี่หน่อยเร็วลบ3 39 64 9ส่วน9อันนี้มาเลยได้ไหมขอนี้เลยได้ไหมลบอะไร39 78หาร9ตรงนี้อ่ะลบ3 926ส่วน9อันนี้ก็0แน่นอนใช่ไหมครับเพราะไม่มีแล้วได้ไหมนะครับตรงเนี้ยมันจะได้ออกมาเป็นเลขนะจะได้เป็น14ส่วน3เลขมันจะเริ่มน่าเกลียดน่ากลัวนะสาม68 9 38เป็น0โอเคนะครับเป็น0โอกาสเป็น0มีนะครับไม่ต้องลกนะนะครับ3 คูณ68 9 28 0ก็มีนะครับโดยมันไม่จำเป็นต้องตรงนี้เป็น0นะโอเคนะครับแต่ถ้า0ตรงนี้ไม่เป็นไร0ตรงนี้เรื่องใหญ่เห
เหตุผลก็ได้ครับถ้าพี่ถูกตรงนี้ปุ๊บพี่ไปต่อไม่ได้ไงเพราะพี่ต้องใช้ตัวนี้ในการตัวเป็นตัวหารนั่นคือสเปเชียลเคสโอเคนะครับนั่นคือสเปเชียลเคสอะไรนะถ้าเป็นศูนย์ตรงนี้เหรอสเปเชียลเคสไงเดี๋ยวจะมีวิธีทำต่อจะเปลี่ยนเอซิลอนแล้วก็เอซิลอนไปใช้ต่อนะครับน้องครับที่เหลือเดี๋ยวพี่จะให้เลขไปนะแล้วลองไปฝึกทำอะไรนะครับเอาไปจะเทคพี่เอาไปแทนนะเอาไปสรรหามาให้กูเขียนเลยไปเงินเหรอวะเลขมันจะแบบหนักใจแทน16ไอ้61ส่วนตรงนี้ติดลบด้วยไอ้นะคูณ3ได้ครับได้ให้มันไม่ติดเป็น7ได้ๆๆเดินหาไงเดินหาลูกออฟยังไม่จบไม่จบอยู่ชมเบลคูณเองก็เข้าเองไม่เกี่ยวอะไรโอ้ไม่ได้อะไรแต่มึงรู้เรื่องคิดไงคุณที่อะไรบอกแทนเรียกแทนไปแล้วด้วยกูกินแม่ทำให้วันนั้นจำได้ป่ะได้เลยกูกินไปหมดละจะพูดถึงมันทำไมคนแล้วไงไปด้วยกันเลยเนี่ยไปสองคนกินก็บ๊ายบายเนี่ยวิววอล์กไปเลยเราจะเดินเลขแบบว่าคือมันขึ้นเลขนะน้องมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้แหละคือพี่ไม่อยากจะกดแบบกดเปลี่ยนมันเป็นทศนิยมเพราะมันจะเป็นการปัดเลขแล้วมันจะสะสมเรื่อยๆในแต่ละแถวนะครับแต่ว่ามันก็ไม่น่าจะบังเอิญถึงขนาดทำให้เปลี่ยนขึ้นมาอย่างนะนะครับแต่ว่ามันก็เอาเลขตรงๆอย่างนี้ดีกว่าไหนก็จะเริ่มสูญรัวละไหนก็จะเป็น6สุดท้ายออกเลขออกมาสวยงาม6นะครับไม่รู้เหมือนกันอะมันเป็นอย่างเงี้ยไอ้ที่บอกว่าเราเทเบิลเราไม่สามารถจะหารากได้มันไม่ใช่การแก้สมการแต่เราเทเบิลบอกแค่ว่าเครื่องหมายของคำตอบอันนี้นะครับมันตกอยู่ฝั่งไหนกี่ตัวเช็คแค่ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างดีกว่านะครับแล้วตรงไหนบ้างมันก็เลยเป็นตัวบอกเทเบิลอีกทีนึงนะครับเมื่อกี้คือวิธีทั่วไปที่น้องทำแล้วน้องไม่ติดอะไรเลยโอเคไหมทำแบบไม่ติดอะไรเลยน้องคิดว่ามันจะติดได้กรณีไหนบ้างปะส่วนเป็นศูนย์ในเคสหนึ่งถูกไหมส่วนเป็นศูนย์ในเคสหนึ่งนะครับแล้วอีกเคสหนึ่งนะครับอีกเคสหนึ่งคือเป็นศูนย์หมดนี่เลยเหตุผลคือทำไมถึงเป็นศูนย์หมดนี่เลยได้เพราะว่าถ้าสมมติว่าตรงเนี้ยสมมติว่าตรงนี้เป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นเนี่ยสมมติว่าตรงนี้นะสมมตินะอันนี้เป็น1เป็น2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 อย่างเงี้ยมันจะคูณไขว้แล้วได้0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 หมดเลยในทั้งแถวนี้นี่ออกมั้ยเพราะมันขนานกันหมดเลยอ่ะใช่มั้ยครับมันเป็น0หมดเลยดังนั้นเนี่ยถ้าตรงเนี้ยเค้าจะเรียก2อันแรกนะครับคือเรา0แค่ only first column อันเดียวจุดเดียวแต่ว่า special case 2ก็คือ only 0 entire rowใช่ไหมครับมันจะมีอยู่2เคสที่เป็น special case นะครับงั้นเนี่ยตรงเนี้ยนะครับอันที่1นะครับ special case 1นะครับจะเป็นเรียกว่าไงดี0 นะครับตรงเนี้ยจะมี2วิธีในการแก้นะครับถ้าเขาเข้าใจคำนี้ใช่ไหม0 only first column ก็คือตัวเดียวจุดเดียว
จุดเดียวตรงเนี้ยจุดใดจุดหนึ่งตรงเนี้ยอันเดียวพอศูนย์ปุ๊บก็ต้องมีวิธีแก้ละถูกไหมครับกับสเปเชียลเคส2เนี่ยนะครับจะทำให้น้องเกิดแกนเจลโอเมก้าขึ้นมาแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเพราะอะไรนะครับตรงเนี้ยสเปเชียลสองเนี่ยก็คือศูนย์หมดทั้งนี่นะครับมันดูง่ายครับเลขมันจะแบบเรโชมันเท่ากันอะเรโชเท่ากันเหมือนน้องกำลังแก้สมการที่แบบเป็นขนานกันอยู่อะประมาณนั้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอันที่2นะครับจะเป็นนะครับเรียกว่าเป็น0 entire row 0 entire row นะครับ0 entire row นะครับเข้าใจความหมายใช่ไหมถ้าอันแรกถ้าอันนี้คือเป็น0แค่อันเดียวแล้วก็ไปต่อไม่ได้เนาะมันไม่ต้องพูดถึงว่าทำไมตรงที่เหลือเป็น0มั้ยมันไปต่อไม่ได้แต่ตรงนี้แล้วโอเคมั้ยครับมันก็เลยเป็นแค่จุดที่เป็น0ไม่นับตัวบนสุดถ้าตัวบนสุดทำงานเรื่อยๆมาจนถึงจุดที่เป็น0ก็คือเคสนี้ละเข้าใจมั้ยคือตรงนี้ได้ตรงนี้เป็น0ก็จะหยุดที่นี่อ๋อตัวแรกตัวไม่เกี่ยวครับใช่ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะมีอีกจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าตรงนี้เป็น0อ่ะมันก็ไม่ได้แล้วถูกไหมครับก็คือไม่มีเออมันก็คือตรงนี้เป็น0กลายเป็นว่า9มันก็หาไม่ได้เขาจะมีอีกวิธีนึงแก้เธอจริงตรงนี้จะแก้ได้2วิธีนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่เขียนหัวข้อให้เลยดีกว่านะครับอันที่1นะครับอ่ะ0 entire เคสที่1นะครับเคสที่1 special case 1นะครับก็คือ0only first column นะครับจะมี2วิธีแก้ครับจะแก้ได้2วิธีนะครับก็คือเปลี่ยนครับวิธีแรกนะครับตั้งชื่อว่าเปลี่ยนอะซิลอนแล้วกันเปลี่ยน0เป็นอะซิลอนวิธีที่2เขาเรียกว่า reward order reward order ของสัมประสิทธิ์รีเวิร์ดโคเวเชียแล้วกันนะครับรีเวิร์ดสัมประสิทธิ์อ่ะโอเคจะมี2วิธีแก้นะครับอันแรกคืออันที่1นะครับเปลี่ยนอะซิลอนที่2คือรีเวิร์ดออเดอร์นะครับ2อันนี้ก็จะทำให้แก้ปัญหาตัวนะครับเฟิร์สคอลัมน์ที่เป็น0ได้นะครับอย่างถ้า S6 ตัวเนี้ยสัมประสิทธิ์ได้สุกเป็น0อ่ะเดี๋ยวพี่จะใช้รีเวิร์ดออเดอร์ได้ก็คือกลับมาปุ๊บพี่ก็เอาตัวนี้ตัวหลังมาใช้แทนรองสุดท้ายมาใช้แทนอะไรเงี้ยเอปซิลอนครับตัวนี้คือเอปซิลอนเอปซิลอนนะครับลองดูวิธีแรกเลยดีกว่านะครับลองดูวิธีแรกดีกว่าว่ามันจะเอาเอปซิลอนไปใช้ยังไงนะครับขอดูวิธีแรกเลยดีกว่านะครับก็น้องโจทย์ข้อเดียวกันนะครับน้องโจทย์ข้อเดียวกันนะพี่จะทำ2วิธีฟังนะครับโจทย์ข้อเดียวกันนะครับพี่จะทำ2วิธีอ่ะนะครับพี่จะเปลี่ยนคำถามไปเรื่อยๆแล้วกันนะว่าสามารถมันจะถามอะไรได้บ้างนะครับเปลี่ยนจงบอกจำนวนโพที่อยู่บน RHP แล้วก็ LHP นะครับของระบบนี้ที่มี TS1 2 3 6 5 3 1 2 3 6 5 3
น้องครับตรงเนี้ยมันก็ไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรเพราะว่าเราอยู่ในหัวข้อ Zero Only First Column ดังนั้นเนี่ยมันจะอยู่แน่นอนฉะนั้นก็เลยบอกเลยแล้วว่าพี่จะใช้2วิธีนะครับพี่โดยวิธีที่1นะครับวิธีที่1ก็คือ epsilon substitution ใช่ไหมก็คือเปลี่ยนศูนย์ให้เป็น epsilon นะครับเปลี่ยนศูนย์ตัวนั้นให้เป็น epsilon แล้วใช้ต่อไปเลยดื้อๆนะครับดื้อๆเลยอาจารย์ทั้งสองท่านเขาสอนจบ special case ทั้งสองเคสไหมหรือว่าเขาแค่จบแค่บางอันทั้งสองเคสเลยใช่ไหมโอเคโอเคสุดท้ายที่ซับซ้อนอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าตอนถ้าไม่เข้าใจนี่งงตึบเหมือนกันนะตารางเล้ามันอะหรอหรอเรารู้สึกว่ายังไงบ้างจากการเข้าไปนั่งเรียนรู้สึกว่าไม่น่าจะออกอ่ะไม่ออกก็บอกไม่อยากไม่ออกนี่คือไม่อยากให้ออกใช่มั้ยเขียนนะครับตอนนี้มัน x กําลัง5ใช่มั้ยก็5 4 3 2อันนี้เลข1 0นะครับสัมประสิทธิ์ก็สัมประสิทธิ์ก็จะเป็น1 2 3 6 5 3 1 2 3 6 5 3 1 2 3 6 5 3โอเคน้องครับน้องวินน้องวินไว้แถวนี้นิดนึงครับ2อันนะเว้นไว้แถวนี้นิดนึง2อันยังไม่ต้องเขียนสุดนะไม่ต้องเห็นสุดกระดาษนะสงสัยถามนะครับครับผมมันมีค่ามั้ยมันมีค่ามั้ยคือ5 4แล้วก็มัน1น่าจะมีครับมีก็เขียนศูนย์ใช่เขียนไป0ข้ามต่อมา10ไปไม่ first column first column คือถ้าสมมติว่ามันบังเอิญศูนย์ตรงนี้พอดีเออก็จะรีเวิร์ดมันแต่ถ้ามันศูนย์อยู่ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรก็ first column ไงเข้าใจคำว่า first column ใช่มั้ยเนี่ยๆ first column ก็คือเฉพาะตรงนี้นะครับทำไมตรงนี้ถึงมีปัญหาเราเพราะมันตัวหารน่ะถูกมั้ยมันเป็นตัวหารน่ะตัวอื่นไม่ใช่ตัวหารไงก็เลยมีปัญหาน้องทำมาดิเฮ้ยตัวนี้มันอ่อนหรือว่าหารได้หารไม่ได้อ่ะต่อครับตรงนี้อะไรครับลบ1 2 3 6 1 2 3 6หาร2เอาต่อเลยลบอะไร1 2เท่าไหร่5 3หาร2ไอ้นี่คูณได้6 0นะครับ0แต่แรกเลยนะครับอันนี้ก็จะออกมาเป็น7ส่วน2นะครับอันนี้ก็เป็น0เนี่ยไปต่อไม่ได้แต่ตรงนี้เลยเนี่ยครับตรงนี้เป็นตัวบอกว่าอะไรครับเป็น special case 1ใช่ไหมใช่ไหมครับตรงนี้แหละคือตัวบอกโอเคนะครับที่เขาเรียกว่า zero only first column นี่แหละนะครับคือตรงนี้เลยนะครับโอเคนะครับอ่ะ
าบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าอะไรครับถ้าสมมติว่าเป็น0เมื่อไหร่ให้เปลี่ยน0เอปซิลอนใช่มั้ยแล้วเอปซิลอนไปใช้ต่อนะครับก็คือตรงเนี้ย0ใช่มั้ยโอเคไม่ได้0หยุดเราไม่ได้เพราะเราจะมั่วเป็นเอปซิลอนไปต่อเลยโอเคนะครับเข้าใจเปลี่ยนเอปซิลอนเลยนะครับถ้าเปลี่ยนเอปซิลอนต่อเนี่ยเราก็ดื้อใช้มันต่อไปเอปซิลอนจะเป็นอะไร2เอปซิลอนใช่มั้ย2แล้วก็ตรงนี้เอปซิลอนแทนแล้วใช่มั้ยไม่ใช่0นะ2เอปซิลอนนะครับ2เอปซิลอนแล้วก็อะไร6กับ7ส่วน2หารด้วยเอปซิลอนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลบของ2แล้วก็เอปซิลอนนะครับแล้วตรงนี้เป็น3กับ0แล้วก็หารด้วยเอปซิลอนน้องลองคิดเลขมานะครับมันจะได้ประมาณนี้นะฮะจะได้ประมาณนี้ได้เป็น6เอปซิลอนลบ7ส่วนเอปซิลอนนะครับแล้วก็ตรงนี้จะได้ออกมาเป็น3เอปซิลอนตัดกันนะครับในนี้ก็ที่เหลือก็มันก็0อยู่แล้วนะครับโอเคไหมตรงนี้ได้3นะตรงนี้ได้3ตรงนี้ก็ยังใช้ยังดื้อใช้ต่อนะครับยังดื้อใช้ต่อนะครับมันก็จะซับซ้อนไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นเอปซิลอนฝืนเอปซิลอนเอปซิลอนทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับวันนี้เอปซิลอนแล้วก็6เอปซิลอนลบ7ลบ7หารเอปซิลอนต่ออีกเจ็ดส่วน2เอา3ก็จะหารด้วย6เอปซิลอนลบ7หารเอปซิลอนอีกนะครับอันนี้พี่เขียนไม่พอเดี๋ยวลบเส้นก่อนมันจะเริ่มน่าเกลียดแล้วนะน่าเกลียดนานแล้วเนาะแล้วสุดท้ายตรงเนี้ยเดี๋ยวน้องใส่เดทของมันนะครับมันจะยาวนิดนึงครับแต่สุดท้ายเนี่ยน้องจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันจะเป็น0ใช่ไหมเนี่ยตรงนี้จะเป็น0ใช่ไหมถ้าตรงนี้เป็น0เมื่อไหร่เนี่ยตรงนี้คูณตรงนี้ได้0มันจะเหลือแบบมันจะเหลือว่าตรงนี้แต่ตรงนี้จะตัดกับตรงข้างล่างเป็น3ตัวนี้เลยไอ้นะตรงไหนตัว L ไหนตัว L นี่คือดื้อใช่ไหมดื้อใช้ต่อทั้งศูนย์ก็ไม่เอานะครับไม่ยอมรับเปลี่ยนค่าใช้ต่อเลยมันจะตัดเนี่ยดูอย่างนี้ก็ได้พี่ไม่เขียนนะดูอย่างนี้ก็ได้ตัวนี้ใช่ไหมไอเนี้ยใช่ไหมตัวนี้ศูนย์ไหม
ไอ้นี่คูณลงหายหมดใช่ไหมก็จะเหลือแค่ตรงนี้คูณตรงนี้แล้วก็หารด้วยตัวนี้เขามาตัวส่วนเนี่ยตัวนี้ตัวส่วนเนี่ยก็เลยตัวส่วนก็ใหญ่ๆก็จะตัดกันก็เหลือแค่3ใช่ไหมต้องเห็นไหมตัวนี้คือตัวส่วนนะแล้วถ้าตรงเนี้ยตัวเนี้ยตัวนี้คูณตัวนี้เนี่ยมันจะตัดกับตัวส่วนอีกรอบนึงตรงนี้แล้วจะเหลือแค่ตรงบนน้องครับพอถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับพอถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนี้ขั้นตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนการกำหนดเราต้องมองว่าไอซีรอนเนี่ยเป็น2เคสแต่ว่าน้องจะมองเคสเดียวก็ได้นะความตอบจะเหมือนกันตอนนี้กรณีไอซีรอนมากกว่า0กับไอซีรอนน้อยกว่า0คำถามคืออันนี้คืออะไรครับอันนี้ค่าฟังนะครับนี่คือค่าบน first column เมื่อ epsilon มากกว่า0ฟังใหม่นะฟังใหม่นะตรงเนี้ยตัวเลขที่พี่จะใส่ตรงเนี้ยคืออะไรคือเครื่องหมายของตัวคือเครื่องหมายของ epsilon คือเครื่องหมายของ first column เมื่อ epsilon มากกว่า0คือเครื่องหมายของ first column เมื่อ epsilon มากกว่า0นะพี่เน้นว่าเครื่องหมายนะก็คือตรงเนี้ยเครื่องหมายของตรงนี้จะเป็นอะไรอย่างเช่นถ้าตรงนี้มากกว่า0 epsilon เครื่องหมายตรงนี้คืออะไรบวกใช่ไหมครับเอสซิลอนเป็นศูนย์ไอ้นี่มีก็เอสซิลอนอยู่ตัวเดียวเองจะเป็นลบไหมล่ะก็ไม่เป็นถูกไหมครับก็จะเป็นบวกเข้าใจปะ นะครับได้ไหมได้ไหมคือเครื่องหมายของเฟิร์สคอลัมน์เมื่อเอสซิลอนมากกว่าศูนย์เข้าใจนี้คำนี้นะเข้าใจคำนี้นะพี่ไม่เอาตัวเลขเพราะมันหาตัวเลขไม่ได้หรอกครับมันเป็นเอสซิลอนที่เราจินตนาการขึ้นมาเองแต่ว่าสองอันนี้จะได้คำตอบเหมือนกันต้องทำแค่อันเดียวก็ยังได้เลยนะครับแต่ว่าในเทปมันทำสองอันไงโอเคนะครับก็ทำสองอันตามเข้าไปมันจะไม่ฟังนะครับสองอันเนี้ยผลของมันจะไม่ทางขัดแย้งกันนะครับมันเปลี่ยนเครื่องหมายหนึ่งครั้งก็จะหนึ่งครั้งเหมือนกันเปลี่ยนเครื่องหมายสองครั้งก็จะสองครั้งเหมือนกันจะไม่ขัดแย้งกันนะครับนะครับอ่ะถ้าสมมติว่าน้องเอสซิลอนเป็นเอสซิลอนมากกว่าศูนย์เนี่ยน้องแทนเป็นน้องแทนเป็นบวกหนึ่งก็ได้ครับบวกหนึ่งก็ได้ครับถ้าตัวนี้เป็นบวกหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นอะไรครับหกลบเจ็ดเป็นลบหนึ่งหารด้วยบวกหนึ่งก็จะกลายเป็นลบใช่ไหมครับก็จะเป็นลบนะครับคือจริงๆแล้วมันคือการแทนเนี่ยบวกหนึ่งเป็นลบหนึ่งอะไรอย่างงี้ก็ได้ครับให้มันแทนง่ายๆก็ได้ต้องมีหนึ่งตัวให้ทำให้เป็นลบนะครับอาจจะมีหนึ่งตัวทำให้เป็นลบใช่ไหมถ้าเกิดเราแทนมากกว่าเอฟนอนไปเนี่ยคือหมายถึงว่าต้องทุกตัวเป็นอย่างน้อยหนึ่งตัวอย่างน้อยหนึ่งตัวทำให้เป็นลบก็เปลี่ยนเครื่องหมายได้เลยครับแต่อันนี้ต้องบวกตลอดอะไรประมาณนี้ครับอาจารย์ในห้องเขาพูดถึงการแทนไอซิลอนบ้างไงไหม เขาพูดถึงการแทนไอซิลอนบ้างไงครับอาจารย์ในห้อง เขาพูดถึงบ้างไง มีใครตั้งขอนะเบลนะเบลว่าไงเขาพูดถึงการแทนไอซิลอนบ้างไงครับตรงนี้ว่าแทนเขาแทนเป็นเลขอะไรเขาแทนเป็นเลขอะไรรู้ป่ะแทนเป็นเลขหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมเพราะมันมีแค่ข้อเดียวก็แทนเลขหนึ่งนะครับแทนเลขหนึ่งนะครับแทนเลขหนึ่งเข้าไปนะครับมันจะเป็นอะไรครับตรงนี้ลองแทนดูลอง42ลบ49ลบ6ไปนะครับถ้าสมมติมันเป็นเลขที่แบบว่าเป็นเศษส่วนแล้วทำให้มันเป็นลบยังไงนะเศษส่วนแล้วทำให้เป็นลบ 0.5 อะไรเงี้ยแทนไปแล้วมันเป็นลบใช่ไหมเพราะว่าก็จะว่ามีแค่ตัวเลขเดียวที่แทนแล้วเป็นลบก็คือต้องเป็นลบใช่ไหมยังไม่เคยแทนอะไรที่มันเป็นลบหนึ่งบวกหนึ่งแล้วมันผิดเลยนะก็ลองดูด้วยครับลองดูเคสเองอย่างเงี้ยพี่แทนเป็นลบหนึ่งได้อะไรลองได้เลยลองดูดิ42คูณด้วยอันนี้พี่แทนลบหนึ่งดิบวกหนึ่งดิใช่ไหม42คูณหนึ่งลบ49ลบ6อย่างนี้ใช่ไหมตรงนี้ลบข้ามมันออกมาเป็นบวกแล้วถ้าเกิดแทน2เข้าไปมันจะออกมาเป็นลบเนี่ยก็ออกมาเป็นลบเหมือนกันก็เป็นลบแล้วไม่แต่กูหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าแทนเป็นจำนวนที่มันไม่ใช่จำนวนเต็มเลยถ้ามันมาติดลบเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยใช่ไหมว่ามันข้างบนติดมันจะต้องแทนค่าอะไรที่มันติดต่อมันจะบวกแล้วก็เหมือนบวกไปแล้วมันไม่ต้องลึกขนาดนั้นนะครับแทนลบหนึ่งแค่
คือถ้าสมมติว่ามันใช่ครับแทนแค่คือตอนตามทฤษฎีเนี่ยคือมันแทนอย่างนี้นะครับทฤษฎีแค่อย่างนี้แต่ว่าถ้าน้องแทนบวกหนึ่งลบหนึ่งอ่ะคือน้องก็ต้องแทนเป็นเลขเดียวกันทั้งหมดอ่ะนึกออกปะเออประมาณนั้นครับไม่ใช่ว่าน้องอยากจะแทนเลขไหนบรรทัดไหนก็ได้อย่างนี้นะครับแล้วตรงนี้จะเป็นอะไรนะ12 1ลบ14ประมาณนี้ใช่ไหมอันนี้ลบอันนี้ก็ลบเป็นบวกกับเป็นบวกนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นบวกอยู่แล้วใช่ไหมเลข3ก็เป็นคอนสแตนต์อันนี้เปลี่ยนเครื่องหมายกี่ครั้งครับกี่ครั้ง2ครั้งนะครับ2ครั้งเดี๋ยวน้องดูตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่จำเป็นว่าต้องลบอยู่ตรงนี้นะแต่ว่ามันก็จะเปลี่ยนเครื่องหมาย2ครั้งเหมือนกันซึ่งน้องไม่ต้องทํา2อันก็ได้แต่ในเทคมันทํา2อันดังนั้นเนี่ยก็เอาสบายใจก็ทำสองอันตามเขาแต่ว่าเขาก็อธิบายว่าสองอันนี้จะไม่ขัดแย้งกันในเทคเขาจะพูดอย่างนี้นะครับอ่ะเอาใหม่ครับไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตัวสองอันนี้พี่ไม่ต้องใส่เครื่องหมายนะเขายังไม่มีเอฟซีลอนนะครับพี่ก็จะลงมานี่เลยนะครับพี่จะลงมานี่เลยก็เอฟซีลอนตรงนี้ถ้าตรงนี้เป็นลบตรงนี้ก็เป็นลบใช่ไหมใช่ไหมครับนี่เอฟซีลอนมีอยู่ตัวเดียวถ้ามันลบมันก็ต้องเครื่องหมายลบสิถูกไหมนะครับตรงนี้จะเป็นอะไรครับจะเป็นบวกอ่ะตรงจะเป็นบวกไอ้นี้เป็นอะไรต้องลองคิดเลขดูพอพี่ใส่ตรงนี้เป็นลบสั่งนี้เป็นลบเกิดอะไรขึ้นมันจะลบลบเป็นบวกเอ้ยเดี๋ยวนะมันจะลบลบเป็นบวกใช่นี่ไงนี่ลบลบรัวๆไม่มีอะไรบวกเลยอันนี้ก็ไม่มีอะไรบวกเลยมันก็ลบลบเป็นบวกสิอ่ะบวกอันนี้ก็ไม่ต้องสนใจมันเลข3บวกน้องครับเปลี่ยนขึ้นมาอีกครั้ง2เปลี่ยนขึ้นมาอีก2ครั้งเพราะว่าตรงเนี้ยใช่ๆถือว่า2ครับตรงนี้ก็ยังถือว่าบวกอยู่ถือมันยังไม่มีตัวตนอยู่ก็ตามอ่ะแต่ว่าตัวมันเองเป็นบวกโอเคนะครับตัวมันเองเป็นบวกนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันตัวมันเองก็เป็นบวกเอ้ยขอโทษนะเดี๋ยวนะอันนี้บวกอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้บวกอันนี้เดี๋ยวนะอ๋อโอเคน้องครับเราไม่ดูซีลอนเราดูเครื่องหมายของเฟิร์สคอลัมน์มันบวกอยู่แล้วตรงนี้โอเคไหมครับเอาใหม่นะตรงนี้คืออะไรมันคือเครื่องหมายของเฟิร์สคอลัมน์หลังจากที่เราแทนเอสเซลอนเป็นตามนี้ถูกไหมครับดังนั้นเราไม่ต้องสับสนเลยครับ2เป็นบวก1เป็นบวกโอเคไหมครับเอออุ้ยกูก็สับสนไปด้วยอะนะครับสุดท้ายได้เปิดได้เปลี่ยนเครื่องหมายกี่ครั้งครับทั้ง2วิธีคือเปลี่ยนเครื่องหมาย2ครั้งหมดน้องเข้าใจเครื่องหมายบวกตรงนี้ใช่ไหมมันไม่ได้บวกเนื่องจากเซลอนครับมันบวกเนื่องจากบวก2ใช่มั้ยครับอันนี้มันบวกเนื่องจากบวก1โอเคนะครับตอนอันนี้ไม่ได้ขึ้นอย่างซีลอนไงก็บวกอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับจะเห็นว่าอะไรครับมีการเปลี่ยนขึ้นมากี่ครั้งครับ2ครั้งก็จะเป็น ISP เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ2ทั้ง2ตัวโอเคไหมครับทั้ง2ตัวไม่ต้องแบบไม่ต้องสนใจก็ว่าตัวนี้เท่าไหร่เราคอมแค่อันเดียวเราก็จะรู้อีกอันนึงเหมือนกันนะครับเหมือนเขาแค่จะทำเทียบอะนะครับว่ามันไม่ขัดแย้งกันนะครับแล้วมันมีทั้งหมดเท่าไหร่มีทั้งหมด5ตัวใช่ไหมครับมันก็จะเป็นว่า LHP เท่ากับ3ลบ2เฮ้ยเท่าไหร่นะ5ลบ2ห้าลบสองเท่ากับสามห้าลบสองเท่ากับสามนะครับงั้นก็ unstable อีกแล้วใช่ไหมครับเป็น unstable system น้องจำได้ไหมครับเมื่อกี้อันนี้คือวิธีอะไรครับเปลี่ยนเอปซิลอนใช่ไหมเปลี่ยนศูนย์เป็นเอปซิลอนนะครับอีกวิธีหนึ่งเขาบอกว่าเป็นวิธีรีเวิร์ดออเดอร์ซึ่งรีเวิร์ดออเดอร์ง่ายกว่าเลยง่ายกว่าเลยแหละนะครับแต่ว่าถามว่าทำไมมันต้องมี2วิธีทำไมไม่รีเวิร์ดออเดอร์อย่างเดียวเดี๋ยวจะบอกให้ครับมันก็มีเหตุผลอยู่นะครับในตัวมันเองเหมือนกันนะครับงั้นเนี่ยออกมานะครับวิธีที่2ครับวิธีที่2ครับวิธีที่2คือวิธีรีเวิร์ดออเดอร์ของสัมประสิทธิ์วิธีที่2นะครับทำข้อเดียวกันนะรีเวิร์สสัมประสิทธิ์ครับรีเวิร์สอ
นะครับตอนนี้34มันมีอะไรนะมันมี34มันมีอะไรนะตอนนี้มันมีอะไรครับ1 2 3 6ใช่มั้ยครับตอนนี้34มันเป็น1 2 3 6 5 3ใช่มั้ยตอนเนี้ยนะครับนี่คือสัมประสิทธิ์แบบออริจินอลใช่มั้ยนี่คือใช่มั้ยถ้าแบบที่โมดิฟายแล้วอ่ะมันจะกลับไปยังไงเขาบอกโมดิฟายแบบรีเวิร์สใช่มั้ยจะเป็นไงครับจะเอาโซลูชันเอาดีไซน์มาเกี่ยวนะครับถ้าโมดิฟายแล้วเนี่ยเราโมดิฟายแบบรีเวิร์สใช่มั้ยน้องน้องดาวได้มันคืออะไรจะกลับไปไงสัมประสิทธิ์3 5 6 2 1เนี่ย3 5 6 3 2 1เราเข้าใจคำว่ารีเวิร์สโดยรวมว่าอะไรเพราะว่าตรงกันข้ามกลับไปใช่ไหมครับงั้นตรงนี้เราโมดิฟายนะครับก็คือโมดิฟายให้มันรีเวิร์สนะครับนะครับก็คือจากตอนแรกมันมองอย่างนี้ใช่ไหมจากตอนแรกมันมองอย่างนี้วิธีที่สองค่อยมองกลับมาอย่างนี้นะครับความสายตาสั้นโอเคทำไมตัวเลขมันมีแค่นี้วะต้องมีอีกแถวนึงใช่ไหมเนี่ยน้องดูนะมันจะคิดได้เหมือนกันอ่ะก็คือตอนนี้เมื่อก่อนเป็นอะไรนะเมื่อก่อนเป็น1 1 2 3 6 5 3ใช่ไหมตอนนี้ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่กลายเป็นอะไรครับ3 56 3 2 1ครับโอเคมั้ยแค่เนี้ยกลับแม่งเลยแต่ประเด็นคือตอนทำจริงเราไม่รู้ไงเพราะมันเคสนี้ใช่มั้ยใช่มั้ยเราก็ต้องทำมันจนกว่ามันจะติดบั๊กที่ส่วนเป็น0ใช่มั้ยแล้วเราถึงจะรู้ไงว่าเราต้องทำอะไรเข้าใจความหมายพี่มั้ยน้องเข้าใจใช่มั้ยครับในข้อสอบเนี่ยเขาให้โจทย์ทรานสเฟอร์ท่านมาเนี่ยเราไม่มีทางรู้ว่ามันเคสไหนใช่มั้ยครับเราต้องทำไปก่อนจะมีปัญหาโอเคนะครับซึ่งถ้ามีปัญหาเสร็จปุ๊บเราก็ต้องลบทำใหม่หรือไม่ก็ขีดค่าเดิมแล้วก็ทำถ้าน้องจะรีเวิร์ดแต่วิธีเราไม่ต้องขีดค่าไงวิธีเราทำต่อได้ใช่ไหมตัวนี้เป็นอะไรครับก็เป็นลบของ3 5 6 3ส่วนด้วย5ลบของ3 5 2 1ส่วนด้วย5 0นะครับมันจะเป็นตัวนี้พี่กดที่เลขมันเป็นเนี่ยเป็น 4.2 อะไรอย่างเงี้ยเลขมันตัดได้อะนะครับตรงนี้มันแบบเลขไม่ได้น่าเกลียดนะครับอันนี้ก็จะเป็น5 4.2 3
ไปมาถ่ายพี่ก็งงเลยขนาดพี่ยืนหน้าห้องเลยเออเลยหันหลังอยู่เออมันวาร์ปไปไหมเนี่ยซื้อไอเทมมาไหมเนี่ยน้องครับอันนี้มันเปลี่ยนขึ้นมากี่ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งไม่ใช่หรอสองสองสองก็จากบวกเป็นลบแล้วก็เดี๋ยวลบโอเคนะครับตรงนี้ไม่นับไม่นับไม่นับเปลี่ยนขึ้นหมายสองครั้งคือจากนี่ไปนี่จากนี่มานี่ซึ่งเท่ากันไหมไก่นี่คำตอบไม่ลบเลยเท่าถูกไหมครับอ้าวน้องน้องชอบวิธีไหนมากกว่ากันใครนะวิธีนี้ใช่น้องครับความเหมาะสมนะน้องน้องน้องมีดีอะไรเล็กคอมเมนต์พี่ไหมว่าพี่ควรจะวิธีไหนเมื่อไหร่ไอ้นะมันเริ่มวันนี้ก่อนไม่ได้เพราะโจทย์ไม่รู้เป็นอะไรต้องไม่รู้ต้องเช็คก่อนว่ามันเกิดศูนย์ไม่ถึงเลยอ่ะสมมติว่าเช็คไปเช็คมาแม่งอยู่ข้างล่างเออดีมากน้องฟังนะทุกคนฟังครับเราจะใช้อะไรเมื่อไหร่สมมติว่าฟังนะครับสมมติว่าถ้าน้องเป็นศูนย์ตรงนี้เลยอ่ะสมมติว่าจากโจทย์ข้อนี้เป็นศูนย์ตั้งแต่ตรงนี้เลยถูกไหมตั้งแต่ข้อที่แล้วนะน้องลบได้ลบใหม่ได้ไม่เสียเวลาแล้วก็รีเวิร์ดออเดอร์จะง่ายกว่าแต่ถ้าน้องแบบผมมึงจะถึงอันสุดท้ายแล้วอะนึกออกไหมมึงก็เปลี่ยนสล็อตเถอะนึกออกไหมมันจะไม่ต้องมาทำใหม่หมดละไม่จำเป็นโอเคไหมครับดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าน้องอยู่ตรงโลไหนแล้วถ้าโลบนน้องเริ่มมารีเวิร์ดได้แต่ถ้าน้องอยู่โลล่างๆจะสุดอยู่แล้วน้องเอซิลอนต่อได้ตามนี้นะครับแล้วเราต้องเขียนไหมพี่ว่าเราเช็คแล้วเป็นศูนย์เช็คแล้วเป็นศูนย์เหรอไม่ก็ได้ครับเป็นศูนย์ปุ๊บก็อธิบายเขานิดนึงแล้วก็เอซิลอนไปเลยโอเคนะครับว่าถ้าเราเช็คก็เป็นศูนย์ในช่องแรกเนี่ยถ้าเราลบทิ้งแล้วเขียนเป็นรีเวิร์ดเลยได้ไหมไม่ก็ควรจะบอกว่าต้องถ้าในข้อสอบต้องอธิบายสินะครับบอกว่าเนี่ยเนื่องจากว่าตรงเนี้ยนะครับตรง first column เนี่ยเป็นศูนย์ที่สองมาสิ้นหน้าอีกกลางสามอะไรประมาณนี้นึกออกไหมแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้วิธีรีเวิร์ดออเดอร์ในการแก้